รองเป็นแขกพิมพิสัยนะครับแล้วก็ท่านรองบุญชนะพลเราครับให้คำปรึกษาแนะนำการป้องกันและการจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์อนามัยเจริญพันธุ์ในโรงเรียนและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งกลุ่มเด็กโตกลุ่มตามซึ่งมีจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน3ตามสิทธิ์ประกันคุณภาพการจัดกิจกรรมบัดนี้ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนางเพชรแขพิมพิสัยรองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์วัยมหาสารคามเพื่อให้เด็กมีมุมมองทัศนคติและพฤติกรรมทางเพศจำนวนกลุ่มแต่ความสุขความเจริญด้วยจากตุลพิธีพรชัยประสบการณ์และการจัดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การวางแผนครอบครัวอนามัยเจริญพันธุ์ในวิทยาลัยณบัดนี้ขอบคุณค่ะครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับผมผู้อยากจะฝากแต่กับนักศึกษาหญิงถ้าเป็นเกี่ยวกับโครงการนี้นะคะให้รักตัวเองให้มากที่สุดเป็นความรักที่ดีที่สวยงามทำงานช่วยกันเพื่อให้ทั้งสองคนทั้งสองอันนี้คือความรักที่สวยงามคราวนี้ถ้าความรักที่ไม่เก่งเราเป็นที่ต้องตาหมายตาที่ชนะใจเราได้นะคะถ้าคนที่ตรงนี้ถูกการเปลี่ยนได้เลยถ้าปั๊บเห็นหน้ายิ้มหวานใส่ไปร้องฉลาดโอเคข้างนอกเถอะปะนี่วันนี้พี่ว่าวันนี้น้องว่างไหมเดี๋ยวถ้าน้องว่างตรงนี้ให้นักศึกษารู้เลยว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราแล้วนะคะที่อยากจะเตือนนักศึกษาหญิงไว้แค่นั้นสำหรับนักศึกษาชายไม่มีปัญหาได้กำไรอยู่แล้วนะคะไม่มีอะไรเสียหายเลยแต่นักศึกษาหญิงถ้าพลาดมาจะบอกว่ารักมากก็เลยรักเขามากเราก็ให้เขาหมดเลยต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นรักเขามากเราก็ให้เขาหมดเลยเนาะอย่าเด็ดขาดนะคะอย่าเด็ดขาดเขาไม่ได้มีความจริงใจกับเราเลยต้องมองอย่างนี้นะคะไอเอาเด็กออกบาปก็เราเจ็บก็เรานะคะผู้ชายสบายมากคราวนี้ถ้ากลัวบาปไม่เอาเด็กออกเราก็ต้องดรอปเอาเพราะว่าท้องโตก็มาเรียนไม่ได้เข้าเราทั้งหมดเลยผู้หญิงนะคะคราวนี้ผู้ชายถ้ารักจริงบ่นไม่ได้รู้หมดหรอกแต่บ่นไม่ได้มันก็มีวิธีป้องกันเรื่องต่อไปนะครับท่านรองครับเราจะร่วมบันทึกภาพเรียนเชิญทำเป็น2แถวอีกแถวหนึ่งด้านล่างก็ได้ครับด้านหน้าก็ได้ครับผมร่วมติดต่อเพศสัมพันธ์ต่างๆและถ้าน้องคนไหนมีข้อสงสัยมีข้อคำถามก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะได้มากราบทักทายแนะนำตัวให้กับน้องๆได้รับทราบก่อนนะฮะว่ามีใครบ้างนะครับผมเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเนาะนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับพี่โจครับเสาศิลป์เพ็งสุวรรณนะครับจากเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับมาจากเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคามครับอยู่ทางเดียวกับพี่โจครับขอบคุณครับค่ะชื่อพี่หญิงนะคะอยู่ที่มูลนิธิไทยอาทรที่ขอนแก่นนะคะก็ทำงานในเรื่องของเยาวชนนะคะสุขภาพทางเพศนะคะในส่วนของโรงเรียนแล้วก็จะมีในส่วนของสถานพินิจกับศูนย์ฝึกเด็กและเยาวชนสวัสดีครับผมชื่อนัทครับนามสกุลนงพาครับจากไทยอาทรขอนแก่นครับโอเคครับผมประมาณจะทีนี้อีกครั้งนึงครับติดหน่วยลงทะเบียนเนาะนะฮะมีพี่นากับพี่ฮันนะครับแล้วก็มีพี่การนะฮะพี่เสื้อเหลืองคนนี้เนาะถ้าน้องคนไหนที่ถ้าบอกว่าปรบแพ้ให้ปรบมือ3ครั้งนะลองดูน้องนะครับปรบแพ้น้องแพ้ปอสอนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้
เหมือนไหมไม่เหมือนถ้ามันไม่เหมือนอยากได้ตัวแทนฝั่งละ1คนนะฮะลุกขึ้นมายืนอยู่ตรงนี้ครับโอเคประมาณนั้นก็ได้ทำเลยลูกแล้วก็เอาหลอดกลับที่เดิมครั้งเดียว